สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในสรุปเรื่องเกมโซที่ผมได้ทําค้างคาเอาไว้นานมากเลยนะครับนั่นก็คือการสรุปเรื่องราวของลอ r d of the f ฟ l ร์เรนในภาคใหม่นั่นเองครับผมซึ่งผมก็ได้ทําภาคเก่าไปแล้วนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดกลับไปดูก่อนได้นะซึ่งยุคโบราณนะครับนานมาแล้วก่อนที่โลกนั้นจะมีมนุษย์ปรากฏตัวก็ได้มีเหล่าทวยเทพโลดแล่นอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งก็จะมีเทพหลักอยู่3องค์ที่จะปรากฏอยู่ในเกมนี้ได้แก่อเดียผู้ถูกเนรเทศโอลิอุสเทพแห่งความสดใสและก็ฮัมเบิลมารดาแห่งความเสื่อม,มอาากเกรา พวกเขาล้วนเป็นเทพเจ้ายแท้จริงแนละสามารถมอบความแข็งแกร่งให้แก่ทุกคนได้ การมีอยู่ของนักสังข์นั้นจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นโดยโลกนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสองระดับหรือก็คือโลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะพบได้บ่อยที่สุดที่เรียกว่าอาซิมส่วนอีกโลกหนึ่งครับจะถูกเรียกว่าโลกแห่งเงาซึ่งโลกแห่งเงานั้นจะมีอยู่ตั้งแต่การก่อสร้างโลกใบนี้ซึ่งโลกแห่งเงานั้นก็สามารถมอบพลังให้แก่ตัวคุณเองได้สามารถคืนชีพในโลกแห่งเงาได้อย่างไรเสียก็ตามในสมัยโบราณนั้นก่อนที่มนุษย์นั้นจะปรากฏตัวสงครามระหว่างเหล่าทวยเทพนั้นได้ดำเนินการเป็นเวลายาวนาน ดิแดนอาซิมเทพเจ้าองค์ไน้ที่ทําการปกครองมนุษยชาตินัก็คืออาเดียซึ่งเหตุผลนะครับที่อาเดียนั้นทําการปกครองมนุษยชาติก็เป็นเพราะว่าเทพองค์อื่นอย่างออเรอุสนั้นเห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นกลุ่มคนขี้ขาด ดังนั้นอาเดียนครับจะได้ฉวยจังหวะนี้ทัพการโอบรับมนุษยชาติด้วยความรักซึ่งจริงๆแล้วอาเดียนนั้นอ้างว่าปกป้องมนุษยชาติเป็นผู้นาของมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันเทพอเลอุสนั้นก็ใช่ว่าเขาจะไม่แทรกแซงมนุษยชาติเลยนะครับเขาแล้วก็จะคงแทรกแซมมนุษยชาติอยู่แต่ว่าแต่เขานั้นจะแทรกแซงและรักเฉพาะสาวของเขาเท่านั้นในขณะเดียวกันเทพฮัมเรลมาได้ความเสื่อมทรามนั้นก็หมายปองที่จะใช้มนุษยชาตินั้นในการพาโลกแห่งเงานั้นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทําการคืนกินทุิาในนจัเ้็ตตษช โอบรับอเดียมากกว่าเทพองค์อื่นๆนั่นเองและอย่างที่รู้กันครับอเดียนั้นปกครองโลกนี้ด้วยความโหดเหี้ยมดังนั้นนะครับจะได้มีผู้ว่าษาสามคนลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับอเดียโดยที่อเดียครับได้ทําการสร้างกองทัพโลกาเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับเหล่าผู้ิพากษาเหล่านี้โดยที่ผู้ว่าษาคนแรกครับมีชื่อว่าเคลิกนายหญิงแห่งหน่วยผู้พิทักษ์ศักดิ์สิ์นั่นเองซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเชื่อในเทพเจ้าที่ตองข่ากับอเดียนั่นก็คือออเรอุสส่วนผู้ิพาษาอันที่สองครับก็คือตัวเอกจาก โดยเขานั้นเป็นผู้ที่แปลพักมาจากโลกแห่งเงาคนคนนี้ครับได้อยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ร่างกายของเขานนั้ก็ได้อ่อนแอลงไปอย่างมากเมื่อเข้าสู่ในภาคนี้นั่นเองครับผมส่วนผู้ภาคษาคนที่สานะครับไม่พบล่องรอยอีกต่อไปแต่ว่ากันว่าเขาเป็นแค่คนพเนเรเจ้าเล่ห์คนหนึ่งอาเดียได้ทาการต่อสู้กับเหล่าผู้ภากษาโดยมีเทพอเลอุสนะครับซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังผู้ภากษาเหล่านี้และอย่างที่เรารู้กันครับกองทัพของมนุษย์สามารถเอาชนะอาเดียได้สําเร็จและทาการผนึกวิญญาณอาเดียเอาไว้ในพื้นที่ห่างไกลและยุคสมัยของอาเดียก และหลังจากที่ทําการปิดผนึกอาเดียแล้วนะครับหนึ่งในผู้วิพากษ์สานะก็ได้อุทิศตนให้แก่เทพออเรอุสก่อตั้งกลุ่มศาสนาใหม่ที่เรียกว่าราเดียนเซนติเนลซึ่งหลังจากก่อตั้งกลุ่มศาสนาใหม่นี้แล้วเนื่องจากว่าเธอนั้นได้อุทิศตนให้แก่เทพออเรอุสแล้วดังนั้นเธอจึงจะทาหน้าที่เป็นผู้วิทักศักดิ์สิทธิ์ทำการกวาดล้างคนนอกรีเที่ยงเชื่อในอุดมการของอาเดียหรือผู้ศรัทธาบางคน,นคที่กำลังภาวนาถึงบ้านได้ความเสื่อสะก็จะถูกสังหารทั้งหมดและเนื่องจากการทาเช่นนี้เองทาให้อนานาจของ ถูกควบคุมโดยอำนาจของศาสนานี้และเนื่องจากการกระทำเช่นนี้เองทําให้ราเดนเซนตินัลนั้นกลายเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่มีอํานาจเหนือกว่าพระราชาในท้องถิ่นหากพระราชาคนไหนไม่เชื่อมัน่นก็จะถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้ทางเคลิกนั้นก็ได้รับพรจากเทพออเลอสุสทาให้เธอนั้นอยู่เบายาวนานกว่า1000ปีหลังจากที่อาเดียนั้นได้ถูกผนึกมากว่า1000ปีแล้วนั้นหน้าที่หลักของทหารสพกของราเดนเซนตินัลนั้นก็จะทำการปราบปรามเหล่าผู้นอกกรีดอยู่เรื่อยๆทําให้เหล่ากษัตริย์ต่างๆนั้น้้นน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 ตตต่่่่่่าา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 างงงงกกกกกก็โชชชคครร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 ยยยยมยรราามมวว8ัออััอออออุพพะะะขษษิิ์์เืๆททีีีหึ ว่าบา์มิสที่17เขานั้นครับได้ประกาศต่อหน้าหลุมศพของมารดาวของเขาว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลขุนานางที่ตัางต้อยและจะยอมรับเธอน้นลายเป็นภรรยาแต่เขานั้นก็ยังจะไม่ลืมหน้าที่ในการฟื้นฟูราชวงศ์ของเขาแต่อย่างไรเสียก็ตามครับแม้ว่าเขานั้นอยากจะฟื้นฟูราชวงศ์สักแค่ไหนก็ตามทางบามิสนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าอิทธิพลของราชวงศ์เขานั้นอยู่ภายใต้าศาสนารเดียนเซนติเนลที่ยิ่งใหญ่กว่าการปกครองของราชวงศ์มาก และในขณะเดียวกันทหารของประเทศเขาและในขณะเดียวกันทหารของตัวเขาเองจํานวนมากนั้นก็ลาทิ้งหน้าที่กล้าเป็นสาวกของรเดียนเซนติเนลได้ในภายหลังก็ได้มีข่าวหรือว่าพระราชนีเลเวนาที่2นั้นเป็นผู้ต่อต้านระบอบศาสนานิยมทาให้เธอนั้นถูกลอบสังหารโดยรเดียนเซนติเนลและด้วยเหตุผลนี้เองท่าทีความขัดแย้งนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้เองอาเดียผู้ถูกผหนึ่งนั้นจะได้ใช้ประโยชน์จากมันขณานั้นเริ่มจะทําให้กษัตริย์รามิสที่17นั้นตกอยู่ในความเสื่อม 3. ซึ่งเหตุผลที่ทางกษัตริย์บรามิสนั้นสามารถติดต่อกับอเดียได้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขานั้นได้ทําการอภิเษกสมรสกับทางผู้หญิงจากตระกูลหุนหนางที่ต่ําต้อยแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้เองก็เป็นผู้สถานในตัวของอเดียด้วยเช่นเดียวกันเป็นครูสอนศาสนาที่คอยสะกดทางพระราชาเอาไว้ ภรรยาของกษัตริย์บรามมสนั้นได้คุมตัวเขามาที่เรือนจําสกายบิดเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เรียนรู้คาถาในการติดต่อกับอาเดียและด้วยเหตุนี้เองก็ทาให้กษัตริย์นั้นตกอยู่ในความเสื่อมทรามแต่แม้ว่าภรรยาของกษัตริย์บรามิสนั้นจะเป็นผู้สัทาต่ออาเดียก็ตามแต่หลังจากที่เธอนั้นได้อภิเษกสมรสกับทางพระราชาเธอนั้นก็ได้สิ้นพระชนในเวลาต่อมา นื่องจากว่าความชื่นชอบในตัวของอเดียนั้นกลายเป็นความกังวลต่อครอบครัวและในทางกลับกันกษัตริย์นั้นก็เป็นเหมือนกับผู้ศรัทธาต่ออเดียและกลายเป็นคนโง่ในเวลาเดียวกันเขาได้ดำเนิการผลักภรรยาของเขาให้อยู่ทางตัวกันข้ามแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รักภรรยาของเขาอย่างแท้จริง และนี่เป็นเหตุผลให้ทําให้ภรรยาของเขานั้นได้ถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมาเมืเ่อเป็นเช่นนี้เองครับผมกษัตริย์นั้นจะได้ทําการแอบบูชาอาเดียอย่างลับๆเพราะนั้นได้ทำการสร้างแท่นบูชาของอเดียขึ้นมาและทาการถวายเครื่องบูชาอาเดียนะครับจะได้ให้ความร่วมมือเกียทางกษัตร Bra ิย์บรามิสในการมอบกองทัพโลกาของอเดียให้แก่ทางกษัตร Bra ิย์บรามิสเองทําให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งสงครามครั้งนี้นั้นประทุข,ขึ้นเป็นอย่างมาก สงครามครา้นี้ไม่เพียงแต่ทางมนุษย์ต่อสู้กับทางโลกาเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ที่ศรัทธานในตัวอาเดียและผู้ที่ศรัทธานในตัวของออริอุสการพะรากกันของสองผู้ศรัทธานั้นได้รวมตัวกันที่สถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตต ศาสถาที่จะศีลของผู้ที่นับถือศาสนาโอเลอุสหลังจากสงครามทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆริสจากอันลุงโลดอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวโอเลอุสนั้นก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือคริสจักอีกแห่งนี้นั้นก็นับถือในตัวโอเลอุสแต่ก็มีอุมการณ์ทางศาสนาที่แตกต่างกันพวกเขานั้นได้ส่งกองทัพดาร์คูเซตเข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกของเราครับตัวละครเอกของเรานรั้นได้เดินทางเข้าสู่มอนสเตอรทซึ่งพอมาถึงมอนสเตอรับับบกได้้้้พว่าานนนนทีีเะขุน,น และในขณะเดียวกันพอตัวละครเอกของเรานั้นได้มาถึงที่นี่พวกเรานนั้นก็จะได้เห็นอัสวินครูเซดมืดที่แม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าตัวเองนั้นได้บูชาออเลอุสก็ตามแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ถือตะเกียงที่จะเป็นพลังเข้าสู่โลกแห่งเงาซึ่งเป้าหมายสูงสุดของกองทัพดาร์ครูเซดเหล่านี้นั่นก็คือการศึกษาวิธีการที่จะยึดพลังจากโลกแห่งเงาเป็นของตัวเองนั่นเองหนึ่งในผู้พิพลักศักดิ์พี่เอตาแห่งเปลวไฟที่จะทาการโจมตีเราเพราะว่าเรานั้นได้ถือตะเกียงแห่งเงานั่นเองโดยที่นักปุ่นท่ารเนนี้ครับพ ตัวเอกจากภาคที่แล้วด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่ทำการจัดการพี่เอตาเสร็จครับพาคินนั้นก็ได้เปิดเผยว่าเขา,กา้กำลังตามหาพลังต้องห้ามของสถานที่แห่งนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับจะได้ทำการศึกษานั่นเองซึ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาพลังนี้เรา้ก็ได้พบกับทางเข้าสู่โลกแห่งเงาและพอมาถึงที่นี่เองก็ปากขว่าตัวเองนั้นได้คนพบกับคนที่มีชื่อว่าเดวาซึ่เดวานี่เป็นอัศวินที่ทรยศนั่นเองซึ่งเดวาได้ดเล่าว่าเธอนั้นได้ทำการก่อบกบฏเพราะว่าอยากจะตามหาโลกแห่งเงาซึ่งเธอทำไปนี้เพราะจุดประสงค์ของตัวเธอเองเธอนั้นไม เง,งเาไว้ในหลุมศพเพื่อเพื่อหวังว่าตะเกียรนั้นจะตามหาผู้ที่เหมาะสมได้ในขณะเดียวกันเองอาเดียนั้นก็ได้ตระหนักได้เช่นเดียวกันว่าผู้ที่ถือตะเกียรน,นั้นอาจก่อเกิดอันตรายต่อตนเองได้พวกเขานะั้นอาจจะนำปรสิตจ,จากโลกแหง่งเงามาเผายแพร่ในโลกแห่งความจริงและเชื่อแล้วจากที่ตัวเอกนั้นได้โคบตะเกียรในหลุมฝังศพแล้วจึงได้มอบเครื่องหมายแห่งกองทัพดัคูเซตให้เราในทันทีเพื่อจะทาให้ตัวละครเอกนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือสหรับการสร้างคิดจักรอันุ่นโลกแห่งใหม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าทําเช่นนี้เเอออองงงงละกกก็จทททําาให้้ััพโขดีย แล้วก็ทางกองทัพราดิเซติเดลนั้นมาที่ที่เพื่อจ,จัดการเราด้วยเช่นเดียวกัน เนืนองจากที่เราออกมาจากสุาสานแล้วผู้เรานั้นจะได้ไเผชิญหน้ากับกองทัพไลลีปิ่ไม่รู้ผสมระห,าหาว่างลอกากับปรลสิทธิ์ของทางฮัมเบิลมาได้ความเสื่อมทรามนั่นเองซึ่งตัวเองนั้นจะเป็นที่ต้องจัดการกับกองทัพไลลีปิ่ที่จะหวังจะมาชิงตะเกียงไปจากเราหลังจากนั้นเองตัวเองนั้นก็จะได้เดินต่อไปเรื่อยๆทั่วมหาวิหารของลาดดสเซติเนอร์แล้วก็จะได้พบกับกองทหารแห่งแสงอีกนิดหน่อยซึ่งหลังจากที่เราได้ค้นพบกองทหารแห่งแสงจำนวนน้อยนิดนี่เองทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าเราสามารถใช้พลังจาาาากกกโล่่แหงงงงเเได้ัออชีพรยขตว ตัวเอกนั้นได้เดินต่อไปเรื่อยไปยังสถานที่ที่เรียกว่าสกายบิดเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของลาดิซตินนที่นำไปสู่ทางหัตแห่งพระเจ้าและเละาาาาราน,น,นั้นก็จะได้ค้นพบว่ามหาวิหารศัสิทธิ์ของราเดิซตินเนนั้นแท้จริงแล้วก็เปรียบเสม,มือนกับปภาคารที่ขัดขวางไม่ให้ทางอาเดียนั้นคืนชีพกลับมาแต่ตอนนี้ทางปภาคารนั้นได้สึกหล่อแล้วและจะพังทลายลงในไม่ช้าซึ่งเหตุผลที่ปภาคารสึกหล่อนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ทางดาร์คคูเซ่กับทางลาเดเซตินนแกาามเนลนั้นนับถืือศาาสสโุเหมอนกันก็ตาม ซึ่งตอนนี้ทางดาร์คูเซนั้นก็ก็เสือกกระสนที่จะครอบครองตำแหน่งแทนทางราเดสเซติโนรอให้จนรอจนก,กว่าทางลาเดสเซติโนั้นไม่สามารถต่อสู้ไดอีกต่อไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วดาร i เดสเซติโนเองนั้นก็เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรมาโดยตลอดพยายามขูดรีดทางกษัตริย์และราชวงต่างๆและตอนนี้สิ่งที่ยับยั้งไม่ให้อเดียกลับมานั่นก็คือพระพาคาสสสิทธิ์ของ ลาเดนเซติโน่ทั้ง5แห่งซึ่งหน้าที่ของตัวเอกในตอนนี้ก็คือตะเวนไปตามประพาคาทั้ง5แห่งเพื่อที่จะดูว่าสถานการณ์นั้นเป็นเช่นไรบ้างก็ปรากฏว่าประพาคา2สองแห่งนั้นได้ล่มไปแล้วซึ่งสถานการณ์นับประพาคาในที่สองนี่เองก็กองทัพลาเดนเซติโน่นั้นได้พ่ายแพ้แก่ทางกองทัพของกษัตริย์บรามิสไปแล้วและนประพาคาในที่สองนี่เองตัวละครเอกนั้นจะได้พบกับคนที่มีชื่อลูซี่ที่ถูกทางลาเดนเซติโน่สังหารเพื่อที่สังเวยให้แก่ประพาการแห่งนี้ซึ่งตอนน หลังจากนั้นเองครับผมตัวละครเอกนั้นก็ได้มุ่งหน้ามาที่ปภาคารแห่งที่3แต่ในขณะเดียวกันผู้เฝ้าปภาคารแห่งนี้นั้นวิญญาณของเขานั้นก็ได้แตกสลายออกเป็น2ส่วนเขานั้นเป็นคนสองบุคลิกเนื่องจากว่าเขานั้นได้ทำบาปอย่างมาหันนั่นเองซึ่งลักจากที่เราเอาชนะผู้คุมปภาคารแห่งนี้ไปได้แล้วแล้วนั้นก็จะได้ขึ้นไปเยัยนยอดหอคอยซึ่งสถานที่แห่งน,นี้เองก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งที่เรานั้นไม่รู้จักชื่อถูกคุมขังเอาไว้และถูกครอบรอด้วยเปลวไฟซึ่งเขานั้นได้ทำการเสียสละอันย่งงเเออออีจ้าาาสสววกกดไ ลังจากนั้นเองครับเราก็เดินทางมาถึงประพาคารแห่งสุดท้ายซื่อประพาคารแห่งสุดท้ายนี่เองครับผมแล้วนั้นก็จะได้พบกับผู้ช่วยของทางเคลลิกที่กําลังนั่งคุกเข่าอยู่ซึ่งผู้ช่วยของทางเคลลิกนี่เองครับผมถือว่าได้ตายไปแล้วซึ่งเธอนั้นได้ทําหน้าที่เป็นการเดียที่คอยเฝ้าค,ควบคุมประพาคารแห่งนี้แน่นอนว่าประพาคารแห่งสุดท้ายนี่ครับเรานั้นจะได้ไปชิญหน้ากับทางเคลลิกหนึ่งในผู้พิพาษา,านั่นเองแล้วว่ากันว่าเคลลิกนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้สร้างเหล่าผู้พิทักษศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆและกลายเป็นผู้ลงทันของเหล่าผู้พิทักษศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันและดังนั้นก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอรู้มาโดยตลอดว่าเหล่าผู้พิทักษศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงแล้วปัจจุบันก็ได้ตกไปท่าของอดีตแล้วไม่เว้นแมก้กระทั่งนักบุญปีเอตา้านักบุญที่เราได้เจอในตอนต้นเกมนั้นก็เป็นสาของอดีตด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากที่ทางเคลิกนั้นได้อยู่มาเป็นเวลายาวนานกว่า1000ปีเธอนั้นก็เลยตระหนักได้เลยว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เอาชนะต่ออดีตได้อย่างแท้จริงเลยมนุษย์นั้นเป็นเบีย้ยของพระเจ้ามาโดยเสมอซึ่งก็ทําให้มนุษย์นั้นไม่ได้มีวันได้อิสรภาพอย่างแท้จริงและเคลิกนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างกายเป็นร่างแห่งความชั่วร,าารว้ารย และคำสั่งของเธอนั้นก็เป็นของโอเวอุสดังนั้นนะก็ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็จะพบแต่ความสิ้นหวังอยู่ดีมันมีแต่ชัยชนะของเพียงเทพเจ้าเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วมนุษยชาตินั้นก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่เรานะครับเอาสามารถเอาชนะเคลิกไปได้แล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปอย่างจุดหมายสุดท้ายนั่นก็คือปราสาทของราชาแห่งความข้างใครภรรยาซึ่งตอนนี้ครับในปราสาทพระราชาบามมิที่สิบเจ็ดนั้นก็กำลังผูกตัวเองไว้กับรูปปั้นภรรยาของเขา ตอนนี้เขาดันจำภรรยาของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปซึ่งพระราชาครับก็ได้ใช้รูปปั้นของภรรยามาทำการต่อสู้กับเราและในขณะที่เรากำลังจะจัดการพระราชาได้เองนี่ครับผมก็ปรากฏว่าอาเดียนะครับก็ได้ยืมล่าของพระราชาในการพูดคุยกับตัวเอกซึ่งเขานะครับก็ได้ให้ทางเลือกต่อตัวเอกอยู่2ทางเลือกได้แก่1เครื่องมือมนุษย์ของออรลิอุสต่อไปหรือ2เข้าสู่โลกอันน่าทึ่งของอาเดียและแน่นอนว่าเราจะสามารถเลือกทางเลือกที่3ในการเลือกเข้าสู่โลกแห่งเงาและไปเป็นข้ารับใช้ของมารได้ควา,ามววเส แลปล่อยให้โลกแห่งเานะางาทำการคืนกินโลกใบนี้ซึ่งตัวเองนะครับก็ตระหนักได้เลยว่าแม้ว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งใน3ทางระหว่างทางอเดียอเลอุสหรือว่าทางอึมเบลนั้นสุดท้ายแล้วมนุษย์นั้นก็ถูกบทขยี้อยู่ดีซึ่งไม่ว่าตัวเองนั้นจะเลือกทางเลือกไหนนะครับบทสรุปสุดท้ายนั้นก็คือว่ามนุษยชาตินั้นก็ไม่สามารถต่อต้านอำนาจของเทพเจ้าได้อยู่ดีแม้ว่าเรานั้นจะเลือกที่เทพการสังหารอเดียได้แล้วก็ตามแต่ยังไงเสียก็ตามเราได้ก็จะถูกอเลอุสเทพแห่งแสงนั้นจัดการอยู่ดีีีีีีละนนนนนน่่่่กกกกก็คืืออออเรรรรรงาาาาาาวววข Fall of the ััััับบหหหผิดดดดดพพป,ปใภยยมมท้้้้สส